สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานริบบิ้นอาร์ตนะคะวันนี้เราจะมาทำสอนทำดอกกุหลาบอย่างนี้นะคะดอกกุหลาบ2ชั้นนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะตัดริบบิ้นเบอร์2นะคะยาว14นิ้วนะคะตัดมาทั้งหมด6เส้นนะคะค่ะแล้วก็แบ่งไว้ก่อน2เส้นนะคะเรายังไม่ใช้เราใช้4เส้นก่อนนะ4เส้นนะคะพับครึ่งมา1ใน3นะคะหรือว่าประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะได้4เส้นนะคะแล้วก็เราเอาเส้นสั้นนะคะไว้ข้างบนนะเริ่มเลยค่ะเส้นที่หนึ่งคล่อมเส้นนะคะเส้นที่สี่ได้อย่างนี้นะคะเอาเหรียญบาทนะคะวางด้านบนนะคะก็จับเส้นสั้นทับค่ะเส้นด้านล่างอย่างนี้นะคะด้านบนค่ะล็อกริบบิ้นค่ะกดมุมนิดนึงนะคะได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะจับเส้นสั้นค่ะเก็บริบบิ้นให้หมดเลยเก็บแล้วบิดตรงนี้หน่อยนะคะจะได้แน่นๆเก็บหมด4มุมเลยค่ะอย่างนี้นะคะพลิกกลับค่ะทำมุมนะคะเริ่มกับเส้นยาวนะคะบิดให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะสอดช่องค่ะทำทั้ง4มุมเลยค่ะบิดปึ๊บลักษณะนี้นะคะสอดช่องมุมสุดท้ายสอดค่ะดึงนะคะได้เสร็จแล้ว4มุมได้อย่างนี้นะค่ะตั้งไว้ก่อนต่อมาเราจับ2เส้นที่เราแยกไว้ตั้งแต่แรกนะค่ะจับมาพับครึ่งครึ่งนะแล้วก็ตัดเลยค่ะได้4เส้นนะคะจับตัวดอกนะคะตัวดอกเอาเส้นบนนะคะพลิกค่ะเอาขึ้นแล้วก็จับเส้นสั้นที่เราตัดมานะคะเพื่อจะมาทำกลีบชั้นที่2สอดข้างใต้อย่างนี้นะคะเห็นไหมปึ๊บสอดให้อย่าให้ล้ำออกมานะคะเดี๋ยวไม่สวยค่ะนี่นะคะทุกเส้นเลยค่ะทุกมุมเลยในลักษณะนี้นะคะแต่ละมุมจะมี2เส้น2เส้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาม้วน
เป็นตัวดอกนะคะจับเส้นคู่ใดคู่หนึ่งก่อนก็ได้นะคะอ้อมไปด้านหลังของทุกคู่ค่ะอย่างนี้นะอ้อมไปด้านหลังเลยค่ะเห็นไหมคะก็นี่นะคะเอานิ้วโป้งกดนิดนึงนะคะเพื่อให้มันอยู่ทรงนี้นะคะหมุนปลายค่ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นเกสรแล้วค่ะให้เราจะหมุนขนาดไหนที่ว่าจะให้รู้ว่ามันพอแล้วนะคะก็วัดจากเส้นสั้นนะคะให้เหลือประมาณ4นิ้วโดยประมาณนะคะหรือจะให้ยาวกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็จะจับเส้นแรกค่ะเส้นที่อยู่ข้างหน้าสุดนะบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบค่ะนะคะแล้วก็สอดช่องเห็นไหมคะปึ๊บช่องนี้นะจะมีริบบิ้นโผล่มาทางนี้ก็ดึงค่ะต่อไปเส้นสั้นบิดไปด้านหลัง2รอบค่ะ1รอบ2รอบนะคะแล้วก็สอดช่องเดียวกับเส้นแรกเลยค่ะมันจะออกมาด้านหลังนี้นะเห็นไหมคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำบิดช่อบิดดอกนะคะให้มาออกช่องนี้ค่ะเส้นยาวบิดไปด้านหลังหนึ่งรอบสอดช่องให้ออกช่องนี้นะคะเห็นไหมมีริบบิ้นโผล่มาดึงค่ะเส้นต่อที่สองเส้นสั้นหมุนหนึ่งรอบสองรอบค่ะสอดตามหลังกันมาเลยค่ะค่ะโอเคนะต่อไปเห็นริบบิ้นออกไหมคะเส้นสั้นบิดสองรอบปุ๊บวงสุดท้ายปิดด้านหลังหนึ่งรอบปุ๊บเส้นสุดท้ายกลีบชั้นที่สองแล้วอย่างนี้นะคะเราก็มาจัดแต่งดอกอันนี้ถ้ามันออกมาเยอะเกินไปหรือว่ามันเนี่ยค่ะมันไม่สวยเนาะเราก็จับดึงแต่ถ้ามันพุทธเข้าไปอย่างนี้เยอะเกินไปนะคะเราก็จับดึงขึ้นมาหรือใช้แม่เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะดึงดึงขึ้นมาให้เป็นดอกที่เราคิดว่าโอเคนะอันนี้ได้แล้วนั้นเราก็มาตัดแต่งใบกันค่ะจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วได้ดอกลักษณะนี้นะคะหรือจะแต่งใบเพิ่มเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบ2ชั้นของเราก็เพื่อนๆก็คงจะทำตามกันได้ไม่ยากนะคะคลิปหน้าจะเป็นจะมาสอนทำอะไรโปรดติดตามกันนะคะตอนนี้ขอฝากเพจเหรียญโปรยทานริบบิ้นอาร์ตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ